าล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวที่เป็นวุ้นกะทิก่อนก็คือตัวที่เป็นสีทึบนะครับส่วนประกอบของเราก็คือเราจะใช้น้ำมะพร้าวนะครับใส่ลงไปในหม้อเลย325มิลลิลิตรนะครับใส่ผงวุ้นลงไปครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กะทินะฮะกะทิกระป๋องอย่างนี้ครับง่ายๆใส่ลงไปเลยครับทั้งกระป๋องครับเราจะพักให้ตัวกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับแล้วก็ผงวุ้นเนี่ยดูดน้ำได้อย่างเต็มที่นะฮะก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาที15นาทีครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวที่เป็นวุ้นใส่ด้วยดีกว่าครับแล้วก็พักไว้ครับพักไว้10นาที15นาทีนานๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมาทำตัววุ้นกะทิก่อนวุ้นกะทิของเรานะครับ15นาทีแล้วเปิดไฟครับพอเริ่มร้อนดีนะครับเราใส่เกลือครับใส่น้ำตาลทรายคนอยากได้เป็นสีชมพูนะครับน้ำแดงครับเล็กน้อยครับพอส่วนประกอบของเราเริ่มเดือดนะครับอย่าให้ฟู่ออกมานอกหม้อนะครับเราลดไฟครับเป็นไฟกลางแล้วเราก็เคี่ยวครับเคี่ยวประมาณ10นาทีครับก่อนที่เราจะไปทำวุ้นตัวใสนะครับเราจะพักเจ้าวุ้นมะพร้าวกะทิเนี่ยนะครับให้เย็นแล้วก็แข็งตัวก่อนครับข้อดีของวุ้นก็คือว่าเขาหลุดออกจากพิมพ์ง่ายๆครับคุณผู้ชมนะฮะคนจะเอาคุกกี้คัตเตอร์นะครับตัดเป็นทรงน่ารักน่ารักแบบที่เราชอบนะครับของน้ำดอกอัญชันที่เมื่อกี้เราทิ้งไว้นะครับเราก็นำกลับมาตั้งไฟนะครับเดี๋ยวคอยให้เดือดครับพอวุ้นของเราเดือดนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับพอเดือดแล้วเราก็ลดไฟเป็นไฟกลางเคี่ยวไปนะครับวุ้นของเราใสนะฮะแล้วก็ได้ที่แล้วครับปิดไฟยกออกจากความร้อนหลังจากนั้นก็พักให้เย็นสนิทครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว